ว็บแรกที่หลายๆคนเห็น passage นี้ก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเป็น passage ที่ยากแน่เลยมีตัวหนังสือหนาอยู่พอสมควรมีหลายบรรทัดมีการใช้คำศัพท์ที่ advanced time limit ของ passage นี้คือ5นาทีเท่านั้นนะครับจะทำได้ทันใน5นาทีเนี่ยเป็นไปได้จริงหรอในคลาสของเราเดี๋ยวเราจะมาทำด้วยเทคนิคดีเทล question กันอันดับแรกเวลามาถึง passage อย่าเพิ่งอ่านบทความย้ำอีกรอบหนึ่งอย่าเพิ่งอ่านบทความนะครับให้อ่านคำถามก่อน understand the questions ก่อนเสมอโอเคมาลองดูประเภทของคำถามจาก choice ในแต่ละข้อครับ178ถึง182ลองสังเกต choice ไม่ต้องอ่านละเอียดก็ได้นะครับจะพบว่าเป็น choice แบบคำนามหมดเลยนะครับก็คือ A B C D ของแต่ละข้อเป็น keyword nouns หมดเลยสั้นๆ 80-90% ของรูปแบบข้อคำถามที่ choice เป็นแบบนี้มักจะเป็นคำถามแบบ detail เชิงรายละเอียดอ่านคำถามเข้าใจขึ้นไปอ่านถูกบรรทัดหรืออ่านถูกประโยคอ่านถูกที่คะแนนไม่หนีไปไหนแน่นอนและใน5ข้อนี้จะมี3ข้อที่ดูชัดเจนกว่าเพื่อนเลยก็คือข้อที่179 180แล้วก็181 179 choice เป็นอะไรครับ2 4 6 8เป็นตัวเลขหมดเลยตัวเลขล้วนๆ180ครับ choice เป็น dollar sign เป็นราคาส่วน181เป็นคำนามคำเดียว jewelry watches hats shoes ดังนั้นใน5ข้อนี้วิธี manage ของเราก็คือเราจะทำ3ข้อนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำจบได้เร็วแล้วก็ได้คะแนนเร็วเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งคือไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มอ่านหรือทำเรียงลำดับบทความที่1ไป2ไป3ไป4เราทำอันที่ง่ายกว่าไปหาอันที่ยากกว่าคำถามเช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทำคำถามอันแรกมาอันที่2อันที่3อันที่4อันที่5ทำอันที่เป็น detail question ก่อนอันที่ดูง่ายกว่าอ่านคำถามเข้าใจเคลียร์กว่าฉะนั้น78กับ82เราจะเก็บไว้ทำ2อันสุดท้ายนั่นเองเนาะลองขึ้นมาสแกนดูครับ242468เนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนบ้างนี่ผมก็ชี้มาให้แล้วนะครับ2เนี่ยมีอยู่2ที่2และ2 2ที่ฉะนั้นแล้วคำตอบข้อนี้มันต้องขึ้นกับไม่ช่วงนี้ก็แค่ช่วงประโยคนี้เท่านั้นแน่นอน180นะฮะเป็นเรื่องของราคาพอพูดถึงราคาต้องมีดอลลาร์ไซน์ต้องมีตัว S เนี่ยมาสแกน passage ปุ๊บอยู่ตรงนี้จุดที่1ตรงนี้จุดที่2ตรงนี้จุดที่3 4แล้วก็5นั่นหมายความว่า180จะเอาคะแนนให้ได้เนี่ยอ่านแค่ช่วง 6-7 บรรทัดนี้ก็พอเพียงพอแล้วที่เหลืออ่านไปก็ไม่เกี่ยวกับ180เริ่มต้นจากประโยคของ100เหรียญเนี่ยก็คืออยู่ตรง additionally มาจนถึงจบตรง requirement ตรงนี้นั่นเองเป็นช่วง7บรรทัดให้เราอ่านมันก็ดีกว่าอ่านทั้งหมดถูกไหม181นะครับก็จะเห็นว่าคำนามกลุ่มนี้ขึ้นไปหาดูใน passage จะเรียงกันอยู่ตรงแถวๆนี้หมดเลยนะครับถ้าชี้ไปก็อาจจะตอบได้เลยทันทีอย่าลืม1ข้อเท่ากับ1นาทีฉะนั้น passage นี้มี5ข้อก็เท่ากับเรามีเวลาอยู่5นาทีนะครับพยายามตั้งเป้าให้ทำจบให้ได้ภายใน5นาทีนะครับโอเคนะก่อนจะไปทำมี helper เล็กน้อยเพราะว่ามันมีคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนแหละคือมันมีคำบางคำที่จำเป็นจริงๆ amendment แล้วก็ exemption นะครับ amendment ผมแปลให้ง่ายๆก็คือ change in law นะครับ change แปลว่าอะไรครับการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขในเชิงกฎหมายส่วน exemption ก็คือ exception ครับ exception แปลว่าข้อยกเว้นเนาะใส่ภาษาไทยไว้ให้ด้วยอย่าลืมนะครับขอให้3ข้อแรกเราจัดการ3ตัวนี้ก่อนเนี่ย1 2 3 4 5ตามที่ผมเรียงไว้เลยนะครับแล้วลองดูครับว่าใน5นาทีนี้จะทำถูกทั้งหมดกี่ข้อกันโอเคครับจับเวลา